เอาละครับกับประเด็นคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับเรื่องราวของ Horizon Zero Dawn ได้มาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับโดยหลังจากที่เอลอยได้ Master Override มาครอบครองเธอก็ได้เดินทางกลับมายังเมริเดียนเพื่อเตือนภัยกับราชาอาวาสให้เตรียมทหารนะครับรวมทั้งอาวุธให้พร้อมด้วยเพื่อที่จะรับมือการโจมตีจากกองทัพของ Hades ที่ตอนนี้นะครับมีทั้งเครื่องจักรแล้วก็กองกำลังทหารดีอีคลิปซึ่งมี Hades เป็นแม่ทัพโดยเป้าหมายในการรบครั้งนี้ก็คือปกป้องเดอะสปายที่เป็นเสมือนเสาสัญญาที่เฮดิสนะครับสามารถใช้งานเพื่อกระจายคำสั่งปลุกหุ่นรบแฟโรทั่วโลกให้ตื่นขึ้นมาล้างบางโลกใบนี้อีกครั้งหนึ่งและก่อนที่สงครามจะเริ่มขึ้นคืนนี้เอลอยได้แสดงให้เราได้เห็นถึงความกังวลที่เธอตระหนักได้ว่าตอนนี้เธอเองก็ไม่ได้ต่างจากโซเบกที่ต้องแบกโลกทั้งใบเอาไว้เพราะว่าเธอจะหลับลงได้เช่นไรเมื่อโลกจะเข้าใกล้วันดับสลายเข้าไปทุกทีเอาละครับในเวลาต่อมาทหารคาจาได้มาปลุกเอลอยไปพบกับราชาอาวาสและสิ่งที่อาวาสไม่เคยได้เห็นมาก่อนหรือว่าแม้กระทั่งมนุษย์ทุกคนในยุคนี้นั่นก็คือกองทัพแฟโรสวอมที่กลับมาอาละวาดใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งสิ่งที่เราได้เห็นก็คืออำนาจการทำลายล้างของพวกมันครับFires, perhaps? Massing forces for the long march to the city gates? That's not wood smoke. Then what is it? The end. Or how it begins, anyway. ก็ต้องบอกว่าเป็นแรงระเบิดที่ผมเองก็ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ทว่าเรื่องเซอร์ไพรส์ก็ยังไม่จบเพราะว่าเฮลิสได้ลอบบุกเข้ามาภายในเมริเดียนพร้อมทั้งทหารคู่กายของเขาทำให้เอลอยนั้นต้องแยกตัวออกไปจัดการกับเขาซะก่อนเฮลิส no rally the vanguard send reinforcements Aloy no we need those gunsHe will cut you down! Not this time! You will die on nothing! Impossible! I am chosen! This was not meant...ยังไงก็ตามในที่สุดแล้วความเชื่อเรื่องการเป็นผู้ที่ถูกเลือกก็เริ่มสั่นคลอนเมื่อเฮลิสนั้นได้พ่ายแพ้ให้กับเอลอยครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นเพราะใครนอกจากด้วยน้ำมือของเขาเองเขาเลือกที่จะเดินทางบนเส้นทางนี้เองและมันได้นำพาจุดจบมาให้และก่อนที่จะปลิดชีวิตเฮลิสนะครับเอลอยได้กรุณาให้เขาได้หันหน้ารับพระอาทิตย์ที่เขาศรัทธาเป็นครั้งสุดท้ายเอาละครับจากนี้เอลอยจะต้องไปช่วยเหลือแนวป้องกันของทหารคาจาซึ่งคุณผู้ชมจะได้เห็นกองทัพหุ่นยนต์จำนวนมากที่แห่แหนเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับThank you.
เอลอยที่สลบไปได้รับการช่วยเหลือจากเทพเพื่อนเก่าของเธอและภาพที่เอลอยได้เห็นต่อไปก็คือหมู่บ้านที่กำลังลุกเป็นไฟและตอนนี้เฮดิสได้ฝ่าแนวต้านของทหารเมริเดียนเข้าไปแล้วและกำลังมุ่งหน้าไปยังเดอะสปายแต่ยังไงก็ตามนะครับเมื่อเอลอยเดินทางมาถึงทางขึ้นเดอะสปายมันก็สายไปซะแล้วเพราะว่าเฮดิสได้ยึดครองเดอะสปายแล้วได้เริ่มปล่อยสัญญาแล้วครับจากนั้นเธอได้เร่งฝีเท้าเพื่อขึ้นไปให้ถึงเดอะสปายโดยระหว่างทางก่อนที่จะถึงเธอได้พบกับเพื่อนเก่าทั้ง3คนของเธอนั่นก็คือวาวโซนาแล้วก็เอเรนโดยทั้ง3จะเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยไม่ว่าเอลอยจะยอมหรือไม่ก็ตามเรียกได้ว่าเป็นฉากมิตรภาพรวมพลังกันต่อสู้กันเลยทีเดียวครับเพื่อนก็ย่อมไม่ทิ้งเพื่อนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้เอาละเมื่อเดินทางขึ้นมาถึงเดอะสปายเฮดิสันก็รู้ได้ทันทีว่าเอลอยได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วและสิ่งที่เขาได้ทำก็คือคอรับเดธบริงเกอร์ซึ่งมันทำให้ผู้นำพาความตายตัวนี้นั้นทรงพลังไปมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าครับจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งบอกได้เลยครับว่าการต่อสู้ในฉากสุดท้ายนี้ไม่ง่ายเพราะว่าสู้ไปสักพักจะมีกลุ่มเครื่องจักรตัวอื่นๆนั้นมาอีก3เวฟครับและความยากจะเพิ่มขึ้นทุกๆเวฟแต่ก็สมแล้วครับที่เป็นฉากสุดท้ายของเกมเอาล่ะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ชมครับว่าเอลอยจะต้องสู้กับตัวอะไรบ้างเอาล่ะวิธีการสู้กับเดธริงเกอร์ตัวนี้นะครับก็จะใช้วิธีการเดิมนะฮะซึ่งผมก็จะใช้วิธีการกิ้งหลบไปมาแล้วก็ใช้ระเบิดน้ำแข็งนะครับเพื่อที่จะทำการเพิ่มดาเมจนะฮะก็ยิงวนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยยังไม่มีตัวศัตรูตัวอื่นเนี่ยมาคอยรบกวนเรานะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับก็คือเหมือนเราสู้อยู่คนเดียวฮะคุณผู้ชม คือเพื่อนของเรามันก็จะแอบแอบยิงฮะจากไกลๆแต่ว่าคนที่มาโซโล่เดี่ยวก็คือตัวเรานั่นเองนะครับเอลอยผู้เดียวเท่านั้นนะฮะก็ตอนแรกผมก็ยิงวนๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆคือเลือดตัวนี้มันจะเยอะมากนะครับสู้กันมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยเลือดลดยังไม่ถึงคืออาจจะยังไม่ถึง2ใน10เลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ช็อตนี้จะเป็นช็อตที่เดธริงเกอร์นั้นล้มนะฮะซึ่งมันจะเผยจุดอ่อนให้เราได้ยิงตรงนี้ครับเป็นขาของมันนะฮะก็ผมก็จะชอบระเบิดนะครับเพราะว่ามันรู้สึก impact ดีฮะก็ยิงวนไปเรื่อยนะครับทีนี้มันจะล้มฮะซึ่งการล้มในครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่เผยจุดอ่อนที่อยู่ด้านบนนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยยิงเข้าเป้าก็จะทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะซึ่งจุดอ่อนด้านบนก็จะเป็นระบบระบายความร้อนนะฮะเราก็ยิงวนๆไปก่อนนะครับมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปครับทีนี้พอสู้ไปสักพักเนี่ยมันจะมีเครื่องจักรที่เป็นตัวเก่งๆเลยที่เราเคยสู้ในช่วงแรกๆเนี่ยโผล่มาครับซึ่งพอมากันเยอะแยะเนี่ยมันก็จะทำให้เราเล่นได้ลำบากขึ้นนะครับต้องคอยระวังหลังแล้วก็ต้องคอยหลบเดธบริงเกอร์ด้วยนะครับซึ่งช็อตนี้จะมีคอร์รัปเตอร์โผล่มาด้วยฮะแต่ว่าโชคดีที่เพื่อนเราเนี่ยล่อไปครับแต่ยังไงก็ตามสุดท้ายก็ต้องมาที่เราอยู่ดีนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามันโผล่มาพร้อมๆกันหลายๆตัวอันนี้จะสู้ยากแต่ว่าเกมก็ไม่ได้โหดร้ายมากนะครับก็คือให้เพื่อนเรามาเป็นตัวล่อนะครับแล้วก็ช็อตนี้ก็จะเป็นช็อตที่ผมได้จัดการคอร์รัปเตอร์ลงฮะทีนี้มันก็เหลือเฉพาะตัวเดธบริงเกอร์แล้วนะครับ
แล้วก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าการต่อสู้กับบอสตัวสุดท้ายของผมเนี่ยค่อนข้างนานแล้วก็ตายหลายรอบครับฉะนั้นผมก็เลยตัดเฉพาะช็อตที่สำคัญสำคัญมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับแล้วก็ช็อตนี้จะเป็นธนู3ดอกสุดท้ายที่ผมได้ปลิดชีพมาเนี้ยเอาละครับก็สุดท้ายก็จบลงได้ครับในที่สุดเอลอยก็เอาชนะเดธบริงเกอร์ลงได้และเป้าหมายของเธอก็อยู่แค่เอื้อมแล้วนั่นก็คือการทำมาสเตอร์โอเวอร์ไรด์ระบบนะครับเพื่อทำลายเฮดิสแล้วก็ซ่อมแซมระบบไกอาให้กลับมาทำงานต่ออีกครั้งMaster Override armed. To activate, state name and rank. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master Override activated. Purging extinction protocol. Okay, Gaia. Sorry about that. Where was I? You were telling a story. Right. และในฉากก่อนจบเราจะได้เห็นเอลอยเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมันก็คือบ้านของอลิซาเบธโซเบกนั่นเองรวมทั้งเธอยังได้ยินบันทึกที่เสียหายที่เธอได้เจอในไกอาพรามด้วยครับโดยบันทึกของโซเบกอันนั้นเป็นการสนทนากันระหว่างโซเบกและไกอาซึ่งจริงๆแล้วเป้าหมายของโซเบกนั้นไม่ได้ต้องการให้ไกอาเป็นระบบ AI ที่ชาญฉลาดเท่านั้นแต่เธอยังต้องการให้ไกอานั้นมีความรู้สึกในด้านดีอีกด้วยโดยเธอได้เล่าเรื่องราวของเธอกับแม่ให้ไกอาฟังมันเป็นเรื่องราวเมื่อครั้งที่โซเบกอายุได้6ขวบตอนนั้นโซเบกกำลังเล่นเครื่องเล่นเด็กที่มีส่วนประกอบเป็นชุดอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเกิดขัดข้องขึ้นทำให้ไฟไหม้สนามหญ้าแล้วลามไปบนต้นไม้ครับทำให้ไฟไหม้ต้นไม้ทั้งต้นทว่าแม่ของเธอนั้นเรียกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาได้ทันเมื่อไฟดับลงมีสิ่งที่ตายไปพร้อมกับต้นไม้ต้นนั้นด้วยนั่นก็คือลูกนกที่ทำรังอยู่บนนั้นโซเบกเองก็ไม่ได้เข้าใจอะไรนักนะครับแต่ว่าเธอยังจำคำสอนของแม่เธอในวันนั้นได้ว่าคนฉลาดและเก่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าพวกเขาไม่ได้ใช้ความฉลาดเหล่านั้นช่วยเหลือโลก
ช่วยเหลือชีวิตแล้วก็ทำให้โลกนี้นั้นดีงามขึ้นฉะนั้นจงใช้ความฉลาดเพื่อช่วยชีวิตไม่ใช่สร้างความหายนะไกอาก็เริ่มตั้งข้อสังเกตว่าโซเบกนั้นเล่าแต่เรื่องแม่ของเธอทว่าโซเบกนั้นไม่มีลูกครับคำถามก็คือถ้าเธอมีลูกเธออยากจะให้ลูกของเธอนั้นเป็นยังไงโซเบกก็บอกว่าเธออยากให้ลูกของเธอนั้นเป็นเด็กช่างสงสัยมีความตั้งใจไม่ยอมแพ้เห็นอกเห็นใจแล้วก็พร้อมที่จะรักษาโลกใบนี้แม้สักนิดก็ยังดีฉะนั้นแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นกำลังจะบอกกับเราว่าแม้จะไม่เคยเห็นหน้ากันเอลอยที่มียีนเกือบทุกอย่างของโซเบกนั้นหาใช่ร่างโคลนนิ่งเสมอไปแต่ว่าอีกนัยยะหนึ่งนั่นก็คือเธอก็คือทายาทผู้สานต่อเจตจำนงของผู้เป็นแม่มาอย่างเต็มตัวนั่นเองครับ And willful, unstoppable even but with enough compassion to heal the world just a little bit.Anyway, that's all I've got for now, Gaia. Time to tuck in. I wish you a pleasant sleep, Elizabeth. Thank you. I'll catch you tomorrow. เอาเลยครับ Horizon Zero Dawn นั้นยังมีฉากจบหลังเอ็นเครดิตด้วยอีกหนึ่งฉากซึ่งผมตั้งใจทำแยกไปอีกสักตอนหนึ่งนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นมันเป็นแบบนั้นได้ยังไงแล้วก็มีที่มายังไงโดยเนื้อเรื่องในส่วนนั้นได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่จะเป็นยังไงตอนหน้าผมจะมาอธิบายแบบละเอียดให้คุณผู้ชมได้ชมกันแน่นอนครับและสำหรับวิดีโอนี้ผมก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็สุดท้ายผมขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตาม Horizon Zero Dawn ในแบบฉบับของThe Move มาตั้งแต่ต้นครับเอาล่ะวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ